ผู้ป่วยโควิดยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่นะครับนี่สบส.กรมสนับสนุนอะไรสุขภาพนะสบส.เนี่ยสบส.กรมสนับสนุนสุขภาพอ่ะนะบอกว่าผู้ป่วยโควิดยังเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ห้ามโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษาหรือเรียกเก็บค่ารักษาครับหากฝ่าฝืนก่อนมีการเปลี่ยนแปลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทคือตั้งแต่วันที่1มีนาคมเนี่ยครับโควิดจะไม่เป็นโรคผู้ป่วยฉุกเฉินยูเซฟอีกนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงวันที่1มีนาคมไงเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเอกชนเขาเจ็บป่วยเขาไปรักษาก็ต้องรักษาเขานะไปรักษาเขาไม่ได้นะแล้วรักษาเขาแล้วโรงพยาบาลเอกชนก็ไปเบิกจากสปสช.นะอันนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกมาเลยว่าห้ามปฏิเสธนะครับเรื่องของการรักษาโรงพยาบาลไหนปฏิเสธบอกเรามาเราจะเชิดชูเกียรติให้กลางรายการเลยเหรอเออ